ควรให้เข้ากันแล้วเติมแป้งอีกนิดแล้วก็เอากล้วยมาทุกแล้วก็ทอดให้เหลืองกรอบโรยงานิดหน่อยหอมอร่อยน่ากินขนมอะไรให้เด็กใครเคยกินบ้างขนมของช้างไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ขนมของลุงช้างมันก็คือกล้วยทอดนั่นเองมันคือกล้วยทอดนั่นแหละแต่ว่ามันคือขนมของลุงช้างไปแล้วที่พอสุดท้ายแล้วลุงช้างบอกว่าห้ามในเมื่อลุงช้างไม่ได้กินขนมของแม่ลุงช้างก็ฝากขนมของลุงช้างไปฝากให้แม่เจ้าด้วยละกันว่าแล้วท่านใดนั้นพอลูกนี้ออกมานะว่าเป็นตัวอะไรคะหูจิ๋วหูจิ๋วจำได้ไหมที่ลูกหมีก็เจอหูจิ๋วตัวแรกเลยที่หิวโซอยู่แล้วก็มาเจอเจ้าแมวน้อยคนบอกว่าขนมของแม่คือแม่ให้เอาฝากลูกหมีมีทั้งกระต่ายมีทั้งแมวมีทั้งหมูนะแล้วทั้งกระต่ายทั้งหมูก็ขนมของแม่ตัวเองเลยด้วยก็เรียกว่าหลังจากที่กินแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วทุกคนกลับบ้านไปนะก็เห็นน้ำใจของลูกหมีก็ไปทำกลับมาบ้านสุดท้ายเห็นนะทั้งหมดก็นั่งดูลงกินขนมของแม่อย่างอร่อยอร่อยนะคะก็เรียกว่าลุงช้างจัดให้เลยขนมที่ได้มาเยอะแยะมากมายใส่ตะกร้าแล้วคือนอกจากจะขนมของแม่ของเพื่อนเพื่อนขนมของแม่ของตัวเองตอนนี้ก็เป็นขนมแม่ของเพื่อนๆนะก็มีความสุขนี่สรุปได้ด้วยสรุปได้ว่าน้องทัชพลนี่ทำดีได้ดีทำตัวได้ชั่วประโยชน์นี้นะก็อ่ะเดี๋ยวอาสาสมัครเลยมีไหมนิทานเรื่องที่สองที่ว่าอะไรอีกอ่ะตอนนี้มาใหม่แต่ที่ว่าแล้วดีไม่ดีครับดียังไงครับก็เราต้องมีน้ำใจให้เพื่อนนะลูกนะเวลาไปโรงเรียนเวลาอยู่บ้านคุณแม่มอบหมายภารกิจให้เราช่วยเล่นของเล่นแล้วช่วยเก็บของของเราเพื่อนเพื่อนมาเราก็แบ่งของเล่นให้เพื่อนนะเมื่อเวลาเพื่อนเขาไปบ้านเพื่อนเพื่อนก็มาของเล่นเพื่อนมาแบ่งให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเราต้องเป็นคนมีน้ำใจนะลูกนะเอาละพอแล้วเนาะสมควรกับเวลาค่ะก็ช่วงของการเล่านิทานช่วงผู้ใหญ่ใจดีก็จบลงเพียงเท่านี้แต่ว่าโครงการเรายังไม่จบนะคะไหนๆแล้วแต่โครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของการเล่านิทานแล้วเนี่ยช่วงสุดท้ายของโครงการนี้ในวันนี้เนี่ยเราจะปิดท้ายกันด้วยเสวนาพูดคุยกันเราจะมีนักวิชาการท่านหนึ่งซึ่งท่านอยู่ในแวดวงของเกี่ยวกับเรื่องนิทานเกี่ยวกับเด็กๆและท่านจะเป็นนักแต่งนิทานนักเล่านิทานด้วยนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปเราจะมาเสวนากันบนเวทีนี้นะคะในหัวข้อเรื่องว่านิทานทำไมต้องนิทานนะคะก็อยากจะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะที่นั่งอยู่บนเวทีนี้นะคะมาฟังเสวนาในวันนี้นะคะซึ่งเป็นเสวนาที่คุณพ่อคุณแม่จะได้แง่คิดแล้วว่าทำไมต้องนิทานแล้วนิทานทำไมนะคะเป็นที่มาแห่งการจัดโครงการนี้พร้อมกับให้ข้อคิดนะคะนะคะขอเสียงขอบคุณมากครับความขอบใจคุณผู้ชมทุกคนขอบคุณนะคะตอนนี้พอพูดเรื่องวิชาการเด็กหายหมดเลยใช่ไหมคะเพราะนั้นเด็กชอบอะไรเด็กชอบนิทาน
ล้วจริงๆแล้วพ่อแม่ยุคใหม่นะต้องบอกตรงว่าไม่ใช่เล่านิทานให้เด็กฟังเด็กก็เลยเกิดโรคสมาธิสั้นหนึ่งนะสมาธิสั้นสังเกตนะคะเดี๋ยวนี้เด็กเป็นโรคแปลกๆสมาธิสั้นเพราะอะไรเพราะว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายอ่ะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์เกมเลยเอาเด็กกันหมดทีนี้เป็นสื่อทางเดียวมันไม่ติดฟังเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยที่ก็โตเล่นไปเล่นมาแล้วก็เอาเด็กกลัวนะมันไม่พูดโต้ตอบหน้าถูกไหมได้เห็นภาพได้เห็นอะไรแต่สื่อเรื่องสมิทธิ์เนี่ยมันอันตรายเพราะมันก็ไปเร็ววู้วู้วู้เด็กก็สมาธิสั้นสอนรายการโทรทัศน์อีกโฆษณาเอ่ยอะไรเอ่ยมันไม่ได้สอนทางแง่ธรรมเลยเดี๋ยวนี้นะมีอยู่สามอย่างไม่ผมก็ผิวผิวแล้วก็ขอแล้วไม่ใช่ผิวธรรมดานะผิวรักแร้โฆษณาอยู่นั่นแหละเพราะมันจะไปโกรักแร้ขนาดไหนเด็กก็ต้องติดหูติดวัตถุใช่ไหมแต่นิทานเนี่ยเด็กทุกคนเลยว่าเพื่อเลยยืนยันเลยนะเลี้ยงเลี้ยงหลานทั้งสิ้น18คน17คนแรกเนี่ยเขามีลูกแค่คนเดียวจนแต่งงานแล้วไอ้ลูกเนี่ยก็คือใช้นิทานกับหลานแล้วตัวเองก็ได้รับนิทานจากครูชีวิตก็ประสบความสำเร็จแล้วก็บอกว่าถ้านิทานเนี่ยหนึ่งสนุกคนโบราณเนี่ยเขาจัดสอนเด็กด้วยนิทานก็แหละคุณธรรมแต่เด็กเนี่ยถ้าไม่สนุกนะเขาก็ไม่อยู่หรอกเพราะนั่นสนุกนำแต่ไม่ใช่สนุกอย่างไร้สาระสองคุณธรรมต่างๆมันจะแทรกคุณธรรมในที่นั้นโรเล่าไว้ที่ไหนนั่นต่างคุณธรรมมันมีแต่ไม่บอกอย่างตรงๆบอกว่าที่นั่นฉันกำลังสั่งสอนเธอถ้าบอกว่านี่นะฉันกำลังสั่งสอนเธอพี่หนีหมดเลยนะเขาจะเชื่อหนอนเชื่อรังกระต่ายเชื่อมีเชื่อแมวมากพ่อแม่ครูแล้วผู้ใหญ่ที่ไหนนะมีพิษไหมใครมีคนที่เป็นสัตว์นะเพราะนั่นพ่อแม่เนี่ยรู้สึกแต่ชาวสื่อและ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 สื่